เอาละครับมาอันนี้มากันที่เรื่องนี้แซ่บกันมากโอ้โหสนั่นหวั่นไหวจริงๆนะย้อนกลับไปเมื่อวันที่15วันที่15ก็คือวันจันทร์วันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะในเว็บไซต์ข่าวของทางฝั่งเมียนมาค่ะไทเกอร์สะกดแปลกๆสะกดแปลกๆไทนี่คือ THAI ไทยแล้วก็ GER ค่ะไทเกอร์เว็บข่าวทางฝั่งพม่าเว็บนี้สะกดชื่อเว็บแปลกๆดีโอเคพาดหัวข่าวว่าThailand's Foreign Affairs Ministry visits Myanmar capital to meet military จุนตาหรือจันตาเป็นรัฐบาลเผด็จการทหารนั่นแหละโอเคค่ะก็สรุปนะในเว็บไซต์ข่าวทางฝั่งพม่าพาดหัวข่าวในเรื่องที่คนไทยยังไม่รู้เรื่องเลยใช่เงียบมากอ่ะเราไม่รู้อ่ะเรารู้ว่าท่านทูตดอนไม่ได้อยู่เมืองไทยไปเมียนมาก็จริงแต่ว่าประเด็นที่เขาพาดหัวมันนี่แหละคือทางเมียนมาเขาเสนอข่าวเขาประคมข่าวกันนะค่ะประคมข่าวกันว่าอย่างน้อยๆมี3ประเทศแล้วล่ะค่ะญี่ปุ่นจีนแล้วก็ประเทศไทยที่ส่งผู้แทนไปเยือนประเทศเมียนมาท่ามกลางการปิดล้อมของโลกทางซีกตะวันตกค่ะทราบใช่ไหมครับซีกโลกตะวันตกเขาปิดล้อมเมียนมาอยู่ใช่ค่ะมีการบอยคอตทุกรูปแบบใช่และการยึดอำนาจทางเศรษฐกิจบอยคอตทั้งทางการเมืองบอยคอตทั้งทางสังคมโลกตะวันตกก็ชี้ชวนให้ใครต่อใครในเอเชียรวมถึงอาเซียนร่วมในการบอยคอตด้วยใช่ค่ะไม่เจรจาไม่ดำเนินการทางการทูตใดๆนะคะจีนไม่สนจีนโดดป้องเมียนมาค่ะญี่ปุ่นเอาผลประโยชน์นำการทูตก็ร่วมด้วยร่วมวงเข้าไปคุยด้วยโอเคการที่จีนส่งตัวแทนไปคุยกับทหารเมียนมาก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่นอกเหนือความคาดหมายค่ะญี่ปุ่นจะส่งผู้แทนไปคุยกับทหารเมียนมาก็เป็นเรื่องปกติเรารู้อยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าประเทศไทยส่งผู้แทนไปคุยกับทหารเมียนมาด้วยนี่สิเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยในท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ด้วยตามข่าวที่ปรากฏในเว็บไซต์ข่าวของทางฝั่งเมียนมาระบุว่าผู้แทนประเทศไทยที่เดินทางไปเยือนเมียนมาเนี่ยเป็นผู้แทนระดับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั่นก็คือท่านทูตดอนปรมัตถ์วินัยสองตำแหน่งท่านทูตดอนแบกหัวโขนรองนายกประเทศไทยแบกหัวโขนรมวงต่อประเทศของประเทศไทยใช่ไปเซ็นประเทศไทยบินเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเจรจาไปนั่งพูดคุยกับทหารเมียนมาชายพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ด้วยน่าสนใจจริงๆและได้พูดคุยกับผู้นำรัฐประหารของทางฝั่งพม่าด้วยคนเอลโซเนี่ยมินออนไลน์เนี่ยแหละคนนี้แหละคนนี้แหละผู้นำรัฐประหารถูกต้องก็เป็นประเด็นที่เขาคือหากันมากพอสมควรในข่าวที่ปรากฏในเว็บไซต์ของทางเมียนมาเขาบอกว่าขณะที่ประเทศไทยส่งระดับรองนายกระดับรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศนั้นไปเยือนไปคุยนะปรากฏว่าจีนก็ดีญี่ปุ่นก็ดีเขาส่งผู้แทนระดับที่เขาใช้คำกลมๆว่าผู้แทนพิเศษผู้แทนพิเศษผู้แทนพิเศษไม่ใช่ผู้แทนระดับรัฐมนตรีค่ะมีประเทศไทยประเทศเดียวที่ส่งระดับรองนายกระดับรัฐมนตรีแต่ญี่ปุ่นกับจีนเขาส่งระดับต่ำกว่ารัฐมนตรีค่ะแต่เรียกว่าผู้แทนพิเศษไปนั่งเจรจาก็เป็นเรื่องใหญ่สิครับเข้าใจว่าไปเยือนวันที่14ก็คือวันอาทิตย์ค่ะเว็บไซต์ข่าวทางฝั่งเมียนมาหยิบฉวยเอามาประโคมกันวันจันทร์ที่15ถูกต้องกลายเป็นประเด็นข่าวเราก็เลยได้รับรู้ถ้าเขาไม่ประโคมข่าวเราก็ไม่รู้ปรากฏว่าเมื่อวานท่านทูตดอนหนีไม่ออกค่ะท่านทูตดอนหนีไม่ออกใช่ท่านทูตดอนต้องออกมายอมรับกับผู้สื่อข่าวนะไปจริงว่าท่านทูตดอนได้เดินทางไปเมียนมาจริงเมื่อวันอาทิตย์ที่14ใช่ค่ะต่อไปนี้อ่านทุกคำดีกว่าผมเข้าใจว่าเป็นข่าวที่แจกออกมาจากทางกระทรวงการต่างประเทศใช่แล้วเรียนกันนิดหนึ่งเช้าวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะพยายามที่จะต่อสายไปที่ท่านทูตดอนก็ท่านก็ไม่รับสายพยายามที่จะต่อสายไปที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านทูตธานีใช่ค่ะท่านทูตธานีก็พูดกันตรงๆท่านบอกว่าท่านไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ในประเด็นนี้ไปกันที่ท่านทูตดอนดีกว่าอะไรประมาณนั้นข้อความที่สื่อสารกันออกมาสู่พับลิกได้นะคะข้อความดังต่อไปนี้นะคะว่าการเดินทางไปเมียนมาเมื่อวันที่14พฤศจิกายนว่าสถานการณ์ของเมียนมาในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญจึงได้มีการประชุมและพูดคุยกับหน่วยงานระหว่างประเทศในหลายๆประเทศซึ่งต้องการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับเมียนมาและได้
นำสิ่งของที่บริจาคมาให้ด้วยจึงได้นำสิ่งของ17ตันไปส่งมอบซึ่งมีเอกชนไทยที่มีความห่วงใยประเทศเพื่อนบ้านร่วมสมทบในโอกาสนี้ได้มีการพูดคุยกับพลเอกอาวุโสมินอ่องลายด้วยมีการพูดคุยกันในเรื่องทวิภาคีและเรื่องที่สำคัญซึ่งถือเป็นประโยชน์และมีสิ่งสร้างสรรค์ที่ออกมาจากการหารือรองนายกและรมว.ต่างประเทศของไทยกล่าวค่ะอดีตทูตรัฐชาลิจันรัฐชาลิจันเรียกตัวเองว่าทูตนอกแถวค่ะแบ็กกราวด์ก็คือเป็นอดีตทูตจริงๆใช่ค่ะก็เคยทำงานอยู่กระทรวงการต่างประเทศถูกค่ะท่านทูตรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์ใน Facebook ของท่านทูตเองนะใช่ค่ะถ้าที่ผมจับแค่2ประเด็นหลักๆก็แล้วกันประเด็นที่1ท่านทูตรัฐตั้งคำถามขนาดจีนซึ่งยืนปกป้องเมียนมาเวลาจะส่งใครไปคุยกับทหารเมียนมาเขายังส่งระดับผู้แทนพิเศษที่ต่ำกว่ารัฐมนตรีไปคุยเลยแต่ประเทศไทยทำไมส่งระดับรองนายกระดับรัฐมนตรีต่างประเทศไปคุยส่งใครไปคุยเนี่ยมันมีนัยยะในทางการเมืองระดับระหว่างประเทศใช่และโดยเฉพาะสถานการณ์ของพม่าที่เป็นแบบนี้ในปัจจุบันมันสะท้อนถึงวิธีเล่นทางการทูตของแต่ละประเทศด้วยใช่วางตัวและวางบทบาทอย่างไรเนี่ยแหละซึ่งท่านทูตรัฐก็วิจารณ์นะขนาดจีนเนี่ยเป็นพี่ทำตัวเป็นพี่ใหญ่การปิดป้องพม่าเวลาจะส่งไปคุยเขายังไม่ส่งระดับรัฐมนตรีไปคุยเลยผู้แทนพิเศษญี่ปุ่นก็เช่นกันใช่ค่ะญี่ปุ่นก็ไม่ส่งระดับรัฐมนตรีไปคุยก็เป็นผู้แทนพิเศษจากทั้งจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนั่นแหละอย่างที่สองนะท่านทูตรัฐบอกว่าได้ข่าวมาจากทางสื่อทางฝั่งพม่าว่าของที่เอาไปบริจาคให้กับทหารเมียนมานั้นอย่างหนึ่งก็คือวัคซีนโควิดเอาวัคซีนไปให้พม่าด้วยเลยอยากรู้ว่าเอาไปเท่าไหร่และเป็นวัคซีนอะไรนั่นสิวัคซีนอะไรแล้วเอาไปเท่าไหร่ท่านทูตรัฐบอกว่าไอ้ประเด็นเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ประชาชนควรมีสิทธิ์ได้รับรู้ด้วยโดยเฉพาะคนไทยควรมีสิทธิ์ได้รับรู้ด้วยจึงได้มาเปิดกันนะคะเดี๋ยวรอต่อว่าท่านทูตดอนจะมีคำอธิบายต่อเรื่องวัคซีนไหมว่ากันไปว่ากันที่จริงนะเรื่องแบบนี้มันต้องอธิบายความเรื่องอย่างนี้ต้องสื่อสารให้สังคมได้เข้าใจมันไม่งั้นจะเป็นแรงกระเพื่อมไปถึงรัฐบาลด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามันเป็นประเด็นร้อนของบ้านเราค่ะสองประเด็นวิธีการเดินทางการทูตใช่อันนี้ก็สำคัญประเด็นที่สองเอาวัคซีนโควิดไปบริจาคจริงหรือเปล่ายี่ห้ออะไรเท่าไหร่ถ้าไม่จริงก็บอกว่าไม่จริงถ้าจริงก็อธิบายความกันไปว่าที่มาที่ไปอะไรทำไมต้องไปให้แค่นี้เองนะโอเคทำไมท่านโฆษกท่านทูตธนีจึงไม่สะดวกที่จะคุยประเด็นนี้แสดงว่ามันร้อนมือพอสมควรหรือเปล่าเผลอๆนะจะเป็นประเด็นที่ในแวดวงนักการทูตทางฝั่งประเทศไทยในกระทรวงการต่างประเทศอาจจะเห็นต่างกันเยอะแยะสงสัยสงสัยยังถกกันอยู่เหมือนกันสงสัยสงสัยเพราะเรื่องนี้ละเอียดอ่อนนะทางการทูตวิธีเล่นทางการทูตวิธีเดินทางการทูตใช่นี่สำคัญนะระหว่างประเทศและบทบาททางการทูตเนี่ยมันสำคัญมากเลยอ่ะการยืนระยะโอเคมา